1 2 0อยู่ที่16 ล้านเอาไหมครับสวัสดีครับขอโมโอ้ยนึกว่าสามัยสามสองราคาอยู่ที่ประมาณ 9,990 บาทโดยมีดีไซน์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะสีม่วงหรือเราจะเรียกว่า Iris Purple ด้านหน้าจอมีความขนาดอยู่ที่ประมาณ 6.3 นิ้วโดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 19:9 ตามสมัยนิยมโทรศัพท์มีขอบบางส่วนด้านบนมีรอยบากถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้มันอาจจะไม่สะดวกสำหรับใครบางคนHuawei ก็เลยมีการแก้ออกมาโดยการลากหน้าจอให้ใหญ่มาที่มุมขวาและหน้าจอก็จะมีขนาดเล็กลงซึ่งผมบอกว่าเขาแก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวหน้าจอของ Huawei ก็จะเป็นตัวหน้าจอแบบ IPS ความละเอียดที่ Full HD Plus สีสันสดใสใช้งานการแจ้งได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนในตัวของ Huawei จะใช้ชิป Kirin 710การใช้งานแอปไหลลื่นไม่มีปัญหาความเร็วสำหรับรุ่นนี้ไม่น่าห่วงเลยนะครับสามารถรองรับแอป2แอปได้พร้อมกันเลยทีเดียวส่วน Huawei รุ่นนี้รองรับ LTIEA หรือ 4.5G ซึ่งรองรับ Voice over Wi-Fi และ Voice over LTE ความเร็วอยู่ที่100 เมกะไบต์ในการเล่นเกมถือว่าไหลลื่นและใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับในราคา 9,990 ผมอยากให้ทุกคนไปลองดูรีวิวการเล่นเกมกันเลยครับไปเลยพร้อมกันไปเลยครับวันนี้เราจะมารีวิว iPhone X กับ Huawei Nova 3ไมค์เรารีวิวมาหลายรอบกันแล้วนะครับหวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่ดีที่สุดนะครับนะครับเราจะกดแล้วนะครับนับไป1 2 3กดครับใช้เลยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบตผมเหลือ 20%เราจะเห็นได้ชัดเลยว่า iPhone X ไวกว่าเยอะเลยนะครับเพิ่มปังอีกนิดนะครับผมว่า iPhone X ดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำ Huawei แล้วนะครับนี่แหละครับที่ผมมั่นใจว่า Apple ดีกว่า Huawei นะครับผมแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Samsung แล้วผมถือว่าโอเคกว่านะครับสำหรับ Huawei นะครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงรู้แล้วครับผมเลือก iPhone X ครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในระดับดีที่สุดนะครับผมมาถึงเรื่องกล้องกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นซึ่งมีกล้องถึง4เลนกล้องหน้า2เลนกล้องหลัง2เลนกล้องหน้ามีความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังมีความละเอียดถึง24ล้านพิกเซลจากการทดลองใช้พบว่าในการสลับโหมดในบางครั้งจะมีความหน่วงอยู่แต่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งไม่ได้หน่วงอะไรมากการถ่ายรูปถือว่าสีสันสดใสสวยงามมาพร้อมกับระบบ AI ที่ถือว่าดึงสีสันได้สดใสเป็นอย่างมากในการถ่ายภาพนะครับก็แนะนำให้เปิดโหมด AI เอาไว้คุณภาพของภาพที่ได้ถือว่าคมชัดเป็นอย่างมากสีสันที่ได้คือสีสันที่สดใสในภาพมีส่วนมืดส่วนสว่างถือว่าทำได้ดีระบบแสงถือว่าทำออกมาได้ดีมากกับสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ถึง 10,000 บาทนะครับจากการทดลองใช้แบตเตอรี่นะครับก็เรียกได้ว่าอึดเป็นอย่างมากผมทดลองใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับจากแบตที่ 100% ก็เหลือประมาณ 40% นะครับก็ถือว่าอึดใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียของ Huawei นะครับก็คือการไม่รองรับระบบ Quick Charge นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนระดับนี้ควรจะรองรับระบบ Quick Charge ได้แล้วนะครับก็การไม่รองรับระบบ Quick Charge เนี่ยทำให้ใช้เวลานานในการชาร์จใช้เวลาอยู่ที่ราวๆประมาณ 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับสำหรับโหมดการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือนะครับถือว่าทำออกมาได้โอเคการสแกนใบหน้าอาจจะมีหน่วงในบางครั้งหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยการแสดงใบหน้าอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่การสแกนลายนิ้วมือเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากสแกนได้เร็วไม่หน่วงไม่ช้าอะไรเลยนะครับครับสำหรับความรู้สึกการใช้ Huawei Nova 3 ไมค์ในเรทราคา 9,990 นะครับกล้องหลังอยู่ที่16ล้านกล้องหน้าอยู่ที่24ล้านนะครับผมว่าเรทราคานี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับแบบ 9,990 ก็ได้ครบคันมากเลยนะครับกล้องหลังก็ชัด
กล้องหน้าชัดกว่าครับผมเหมาะกับการเซลฟี่ถ่ายรูปสวยเลยครับผมแบบอยากถ่ายสาวๆคนไหนก็ไปแอบถ่ายอย่างเช่นงานประชิมก็พี่คะขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ผมถือว่าโอเคนะครับผมส่วนการเล่นเกมก็มีกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับบางครั้งก็ค้างนะครับส่วนแบตเตอรี่นี้ให้มาอยู่ที่ 3,340 นะครับถือว่าอึดใช้ได้ครับตอนดึกก็ดูคลิปไม่กระตุกสักนิดเลยครับที่เหลือก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วครับผมอยากให้ทุกคนไปลองจัดหวยนัวสามไอ้นะครับผมอยู่ที่เกาหลีเจอกันนะครับผมiPhone X ดับจริงจริงตัวเตือน iPhone X ดับมันห้องตัวมันห้องเลยแล้วเก็บแล้วดับนะครับวันนี้กับตากล้องโคตรเท่